โอเคครับก็ถ้างั้นสวัสดีทุกท่านนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในโครงการของภาควิชาภาษาศิลปะเนาะก็สำหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องศิลปะนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีในศตวรรษที่11นะฮะก็ผมอาจารย์วิภาสนะครับปุริชานนท์นะฮะอาจารย์แชมป์จากภาควิชาภาษาศิลปะนะครับทีนี้มาคุยคนเดียวมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนาะก็รู้สึกว่าเลยอยากเชิญคนที่ทั้งเข้าใจนะครับประวัติศาสตร์ของตัวเทคโนโลยีด้วยนะครับก็ทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะในฐานะของคนที่เป็นผู้สร้างเนาะมาช่วยแบบว่ากระจายประเด็นขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยเชิญอาจารย์ตั้มนะครับอาจารย์นะฮะอาจารย์จิรวัฒน์นะฮะเอื้อสังคมเศรษฐ์นะครับก็อาจารย์ลาเรียนอยู่นะครับแล้วก็ตอนอยู่ในภาควิชา ICT ของมหาวิทยาลัยประกอบเหมือนกันครับนะฮะวันนี้ที่คุยนะครับเรื่องมันจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะเนาะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวผมจะเป็นคล้ายๆกับเป็นการอินโทรดักชันนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะฮะแต่ว่าเรื่องที่โฟกัสจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสื่อใหม่ที่เราก็ยังพยายามทำความเข้าใจกันมันอยู่เนาะก็คือเทคโนโลยีใหม่มากกว่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีใหม่นะฮะก็คือ NFT นะฮะ Non-Fungible Token เนาะซึ่งที่จริงแล้วมันบูมเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็คิดว่ามันน่าจะหายไปไหมปรากฏว่ามันไม่หายมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาต่อไปเริ่มแรกเลยนะครับเทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยที่จริงแล้วเทคโนโลยีมันเป็นของที่อยู่กับเรามาตลอดนะเพราะว่าที่จริงแล้วเทคโนโลยีมันน่าจะหมายถึงทักษะใช่นะฮะทีนี้ด้วยการปฏิวัติทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเยอะๆแต่มันมีสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงศิลปะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ตัวอย่างบางส่วนแล้วก็อาจารย์ตั้มจะเพิ่มเติมให้เรานะครับก็ส่วนแรกเลยคลาสสิกที่สุดเลยอันนึงคือการเกิดหลอดสีโลหะในจิตรกรรมนะครับหลอดสีโลหะในจิตรกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณกลางศตวรรษที่18เนาะคริสตศตวรรษที่18แล้วก็มันเป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้ศิลปินโดยเฉพาะยิ่งจิตรกรเนี่ยสามารถที่จะพกสีไปเพ้นท์ที่อื่นได้เนาะก่อนหน้านี้จิตรกรต้องอยู่ในสตูดิโอของตัวเองนะฮะแล้วก็การพกสีไปที่อื่นได้เนี่ยมันทำให้เนาะการไปเพ้นที่อื่นมันสะดวกการไปวาดที่อื่นมันสะดวกสบายขึ้นแล้วก็มันเกิดงานศิลปะไซส์เล็กๆอ่ะที่มันสามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มีสีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับตัวคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากๆเลยคือลัทธิอิมเพรสชันนิสต์นะแล้วก็ในเวลาเดียวกันมันมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีอื่นด้วยที่เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพเนาะอันนึงที่สำคัญก็คือตระกูลที่มันเกี่ยวข้องกับภาพถ่ายเนาะในฐานะภาพนิ่งเนาะแล้วก็ภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเนาะเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะสังคมของเราจริงๆผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าในพาร์ทนึงคือเราจะเห็นได้ว่าพอเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของมีเดียมในเชิงของวัตถุวัสดุบางอย่างหรือเราเรียกเทคโนโลยีก็ได้ฮะมันจะกลับไปทํางานกับในเชิงของคือบางครั้งฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันมาไม่พร้อมกันมันอาจจะเกิดการสร้างเค้าเรียกว่าอะไรสร้างตัวของเทคโนโลยีนั้นขึ้นมาก่อนตัวฮาร์ดแวร์ขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ชําถึงหลอดสีใช่มั้ยฮะมันอาจจะเกิดหรือจริงๆแล้วมันก็นํามาซึ่งการไปวาดรูปเอาท์ดอร์ได้ในขณะเดียวกันอย่างเช่นภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามนะฮะมันก็โดยจุดประสงค์เองจริงของเทคโนโลยีบางครั้งการพัฒนาฮาร์ดแวร์มันเนี่ยมันไม่ถูกเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการตั้งใจว่ามันจะเป็นภาพยนตร์หรือมันจะเกิดอาร์ติสติกแวลูบางอย่างในท้ายที่สุดแต่มันเริ่มต้นจากการพัฒนาของการมันน่าเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์มากหมายถึงต้องการจะผลิตสิ่งนี้อยากให้เกิดอินโนเวชันบางอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันอินโนเวชันเหล่านี้แหละมันก็นำมาซึ่งกระบวนการในการทำงานศิลปะบางอย่างในเวลาต่อมาซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ได้เป็นประเด็นที่เราจะน่าจะคุยกันในวันนี้เพราะว่าในแง่นึงคืออย่าง NFT เองมันก็ไม่เริ่มต้นจากการที่มีคนตั้งใจว่าฉันอยากจะทำศิลปะเกี่ยวกับที่เป็นดิจิทัลอาร์ตหรืออะไรขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่มันก็เริ่มต้นมาจากตัวของแพลตฟอร์มบล็อกเชนอะไรขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปก็เริ่มจากภาพถ่ายเพราะที่จริงแล้วมันก็น่าสนใจเนาะที่มันมีเทคโนโลยีในการสร้างภาพอันอื่นที่ไม่ใช่การวาดตอนแรกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นศิลปะแล้วมันก็ถูกแบบว่าถกเถียงกันมาว่าตกลงว่าภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นสื่อหรือที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะหรือเปล่าหรือว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราจะแยกเลยก็คือว่าเทคโนโลยีอ่ะมันคือเครื่องมือในการช่วยสร้างศิลปะด้วยในขณะเดียวกันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สื่อศิลปะเนาะเพราะฉะนั้นมันมีความโอกาสที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมัน
จะเข้ามาเป็นสิ่งให้ศิลปินทดลองใช่ไหมประเด็นวิชาพูดน่าสนใจมากเพราะในทางหนึ่งนะฮะมันจะหมายความว่าหลายๆครั้งเวลาที่มันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาแล้วมีศิลปินที่เริ่มปฏิบัติการทางศิลปะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้นะฮะคำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมก็คือไอ้นี่ไม่ใช่ศิลปะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ศิลปะมันไม่ใช่ฮาร์ดแฮนด์เฮดมันไม่ใช่ลักษณะของการกระบวนการทำงานศิลปะในแบบที่เป็นค่านิยมหรือเป็นนอร์มของสังคมในสมัยนั้นเลยฮะซึ่งผมว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็มีการต่อสู้นะฮะใช่ไหมฮะมันมีการต่อสู้กันมาตลอดเวลาว่าแบบโอเคทำยังไงในระหว่างที่คนที่ทำเองก็พุชบาร์เดอรี่ของความเป็นศิลปะออกไปนะฮะโดยการเองคนที่รู้สึกว่าไม่พื้นที่ศิลปะมันควรจะมีอยู่แค่นี้มันก็ขัดงานกันแต่ผมรู้สึกว่าในทางหนึ่งอะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะฮะที่จริงแล้วสุดท้ายแล้วทำไมเราถึงเห็นความพัฒนาการของในประวัติศาสตร์ศิลปะเหมือนกันที่สุดท้ายแล้วพอเทคโนโลยีเข้ามาศิลปินเข้าไปใช้งานมันมันก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฟอร์มหรือมีเดียมคือเรามองมันเป็นการแยกมากกว่าคือเทคโนโลยีมันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คนบางส่วนเนาะหรือว่าศิลปินบางส่วนเนี่ยผลิตงานศิลปะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรที่เรายังเห็นคนยังใช้เทคนิคเดิมๆอยู่เนาะมันยังดำรงอนุรักษ์ตัวเองไว้เช่นภาพจิตรกรรมการวาดภาพจิตรกรรมหรือว่าการทำประติมากรรมใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนาะตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีอะไรบ้างเนาะที่มันเปลี่ยนหรือว่ามันกระจายแปลงอยู่ๆมันกลายร่างกลายเป็นหนึ่งในประเภทเนาะของการสร้างงานศิลปะอันแรกที่น่าจะเห็นได้ชัดเลยคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่องของการพิมพ์เนาะซึ่งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพวกภาพพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ภาพพิมพ์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถที่จะแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยศิลปินจะผลิตของเนี่ยมันผลิตได้แค่ชิ้นเดียวหรืออย่างมากสมมติว่าหล่อประติมากรรมมันจะได้10ชิ้น100ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพพิมพ์มันทำให้สามารถที่จะผลิตงานศิลปะเนาะที่มันเป็นก๊อปปี้ได้เป็นพันชิ้นนะแล้วยิ่งพอมันเป็นภาพถ่ายออกมาปุ๊บเนาะมันก็สามารถที่จะมีกระบวนการในการผลิตซ้ำซึ่งเราเรียกว่าผลิตการผลิตซ้ำเชิงกลที่บอกว่า mechanical reproduction หรือผลิตซ้ำเชิงกลเพราะว่าอะไรเพราะว่า mechanical หรือว่าเรื่องของกลศาสตร์หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การผลิตซ้ำมันไปได้ไกลมากขึ้นอันนี้ก็คือส่วนของความเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าสนใจมากเพราะในทางเดียวกันเองพอเราอยู่ในช่วงนั้นอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะกลับมาที่รายละเอียดของกระบวนการวิธีแต่ว่าผมว่ามันก็เหมือนกับดิจิตอลคือดิจิตอลรีโปรดักชันเนอะการผลิตซ้ำแบบด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยมันก็เหมือนสเต็ปอัพไอการผลิตซ้ำของอันนั้นขึ้นไปอีกใช่มันยิ่งแบบมหาศาลครับซึ่งมันก็แน่นอนว่าในขณะเดียวกันเองมันก็นำมาซึ่งข้อถกเถียงตั้งแต่ในสมัยนั้นแล้วก็ทั้งในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้ในทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการมองก็ถ้าพอมันเหมือนเราเซตเวทีแล้วล่ะเนาะแล้วก็ทีนี้เรามาพูดถึง NFT ก็ได้เพราะมันมาคล้ายๆกับช่วยให้เราให้ปัญหาหลายๆอย่างของหรือว่าคำถามหลายๆอย่างของการผลิตงานศิลปะเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะฮะก็เมื่อกี้พูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าmechanical reproduction ไปเนาะการผลิตซ้ำเชิงกลใช่ไหมก็เลยอยากจะต้องไซต์เนาะเจ้าของสตินิดนึงนะครับก็ที่จริงคนที่พูดเรื่องนี้แล้วเป็นคนที่สำคัญที่สุดในช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20นะก็คือศตวรรษที่แล้วเนี่ยจะครบ100ปีอยู่แล้วนะฮะก็คือนักทฤษฎีนะครับนักทฤษฎีนักปรัชญาก็ได้นะชาวเยอรมันคนนึงที่ชื่อว่าวอเตอร์เบนจามินนะฮะก็รวมๆแล้ววอเตอร์เบนจามินเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Critical Theory ที่อยู่ใน Frankfurt School นะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในช่วงปี1930เนี่ยก็ช่วงทศวรรษนั้นเบนจามินก็เขียนบทความขึ้นมาอันหนึ่งที่ชื่อว่า Work of Art in the Age of Mechanical Product Reproduction เนาะหรือว่างานศิลปะในยุคแห่งการผลิตซ้ำเชิงกลไอ้สิ่งเนี้ยที่เขาเขียนคือเขาพูดถึงการผลิตซ้ำซึ่งมันเกิดมาใหม่มันเป็นของใหม่ในเวลาของเขาเขาก็รู้พูดถึงประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆของภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์ในนั้นมี2สัดส่วนที่มาจะช่วยให้เราเข้าใจ NFT เยอะขึ้นนะฮะอันแรกก็คือว่าการผลิตซ้ำการสามารถที่จะผลิตอะไร
ได้แล้วหน้าตามันเหมือนกับไอ้ของที่เป็นออริจินอลเด็กเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามหลายๆอย่างอันแรกคือคำถามเรื่องของความจริงแท้ใช่ไหมของสองชิ้นที่มันหน้าตาเหมือนกันหรือของพันชิ้นที่มันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอันไหนของจริงล่ะอันไหนคือของที่เป็นออริจินอลนะฮะอันนี้คืออันแรกอันที่สองคือถ้ามันมีการผลิตซ้ำอย่างเงี้ยมีของพันชิ้นเอ้ยพันชิ้นมันเป็นของออริจินอลจริงไหมเป็นของจริงไหมนะครับหรือว่าเราหรือว่าความเป็นออริจินอลมันหายไปเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นการผลิตความผลิตซ้ำเนี่ยมันก็เกิดคำถามหลายๆอย่างแต่ว่ามีข้อดีเบนจามินบอกว่าข้อดีของมันก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยงานศิลปะมันมีความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่เรามันเหมือนกับตัวเดียวชิ้นเดียวที่เราจะต้องไปหาสอบหามันให้เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้การผลิตซ้ำเนี่ยเนาะเช่นตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะทำภาพStarry Night ของวินเซนต์แวนโกะออกมาเป็นโปสการ์ดของมันก็เดินทางมาหาเราเจอกันครึ่งทางเพราะว่าเราอาจจะสามารถเห็นไอ้ของตรงเนี้ยได้นะครับได้โดยที่ว่าเรามันเหมือนว่าเราเห็นภาพของสิ่งนี้แล้วก่อนที่เราจะเห็นของจริงอย่างนี้ละกันนะฮะปัญหามันคืออะไรเนาะแล้วอะไรจริงมันก็เลยคำถามว่าอะไรจริงไม่จริงความศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะที่มีอยู่อันเดียวมันก็หายไปแต่ว่าในขณะเดียวกันศิลปะมันแมสขึ้นอ่ะใช่เพราะมันสามารถจู่โจมเข้ามาหาเราได้เยอะขึ้นอันนี้จันตั้มน่าจะเห็นภาพของการที่ว่าเมื่อก่อนไปดูละครต้องไปดูในที่แสดงละครโรงละครที่เดียวเท่านั้นเพราะมันมีนักแสดงอยู่คนเดียวใช่ขณะที่พอเป็นภาพยนตร์ปุ๊บนักแสดงคนนี้มาจู่โจมเราที่โรงหนังใกล้บ้านครับนะฮะก็ประมาณนั้นแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ได้ต้องคืออย่างพอเป็นละครเวทีมันต้องมีการแบบไปที่นั่นไปดูไลฟ์เพอร์ฟอร์มแต่ที่พอมันเป็นภาพยนตร์นะฮะมันไปได้ทุกที่ไม่ต้องให้คณะละครเนี้ยเดินทางไปเพื่อแสดงแล้วก็ต้องรอคิวที่นี่จังหวัดหนึ่งหนึ่งครั้งไปอีกที่หนึ่งแต่นี่มันกลายเป็นว่าทุกที่ฉายสิ่งเหล่านั้นได้พร้อมกันมันเข้าถึงมันจู่โจมคนดูอย่างที่จันชันว่าเมื่อกี้เลยฮะใช่ก็ตัวอย่างของประเทศไทยก็คือเหมือนคาราวานภาพยนตร์ขายยาใช่ไหมแทนที่ดาราฮอลลีวูดเหล่านี้จะคุณจะต้องไปดูที่อเมริกาเนาะเขาก็เอาตัวเองมาในฐานะของวิญญาณแล้วก็ไปตามที่ต่างๆในภาคอีสานของประเทศเป็นแล้วมันก็กลายเป็นการเปลี่ยนของลักษณะของสื่อบันเทิงในซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในประเทศไทยนะแต่ว่าลักษณะการมองสื่อบันเทิงมันก็เปลี่ยนไปหรือลักษณะการมองสิ่งที่มันเคยเป็นซึ่งผมว่ายิ่งในเฉพาะในยุคต่อมาเนี่ยที่ภาพยนตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การประเมินค่าตัวศิลปะในลักษณะแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆมันมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนตัวของแว่นการประเมินค่าศิลปะเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก่อนหน้าที่ศิลปะเองจะถูกมองว่ามีชิ้นเดียวหรือแบบมันจะต้องมีออร่ามีความเป็นแบบเฉพาะของมันเนี่ยในมุมนึงก่อนหน้านั้นเองมันก็มีความเป็นมันก็ถูกยึดโยงกับศาสนานะมันก็ต้องมีความเป็นศิลธรรมภาพเขียนที่ดีคือภาพที่ไม่อุจารไม่มีลักษณะที่เป็นสื่อลามกหรืออะไรก็ตามเลยนะเพราะมันก็เป็นเซนส์ของมอรัลในลักษณะหนึ่งแต่ว่าพอเวลาที่ผ่านไปลักษณะบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นการต่อสู้ทั้งชนชั้นหรือลักษณะการเมืองที่เปลี่ยนไปอะฮะการมองศิลปะที่มันเคยเป็นสิ่งที่มันจะต้องมีศิลธรรมกำกับหรือคุณงามความดีกำกับเนี่ยในยุคหนึ่งก็เปลี่ยนไปเทสมันก็อาจจะกลายเป็นจุดที่เข้ามามันจะมีessay of taste ที่เคยพูดถึงเรื่องการที่แบบโอเคจริงๆแล้วรสนิยมคืออะไรความเป็น genius คืออะไรทำไมศิลปินบางคนจุดที่เมื่อก่อนเคยเชื่อว่าการทำงานศิลปะของคนที่เก่งหรือคนที่รับการยอมรับมาจากพระเจ้าซึ่งมันสอดคล้องไปกับลักษณะของบริบทสังคมที่คนเริ่มกลับมามองว่าอินดิวิดวลนะฮะในตัวเองว่าเราแบบแล้วเราก็เริ่มเชื่อว่าจริงๆแต่ละคนมันมีความเป็นจีเนียสอยู่ในตัวซึ่งผมคิดว่าตัวของ NFT art หรือตัวของดิจิตอลเนี่ยมันก็มันคล้ายๆกับที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนแรกว่าพอเวลาเรามองศิลปะก่อนหน้านี้ครับเรามองมันในฐานะของก้อนใดก้อนหนึ่งเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งอันเลยอะแต่พอเราผมว่าในช่วงเวลาที่พอเราได้ประเมินกับมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆมันถูกแยกออกเป็นสองส่วนก็คือความเป็น artistic value ของมันกับอีกส่วนนึงก็คือตัวของความเป็น object ชิ้นงานของมันซึ่งความเป็นเจ้าของก็จะต่างกันใช่ไหมครับก็เอาตรงเอาพูด
พูดในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์เนาะก็คืออันนึงที่น่าสนใจคือช่วงในช่วงเดียวกับที่เบนจามินมีเอสเซย์อันเนี้ยมันมีศิลปินกลุ่มหนึ่งในยุโรปแล้วก็ขยายตัวไปอเมริกาด้วยที่ต้องการจะทำสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้อาร์ตแอนตี้อาร์ตหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันคือการต่อต้านศิลปะแบบที่ชนชั้นสูงในยุโรปเนี่ยเข้าใจในยุคเวลานั้นและหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศาสนานั่นแหละเนาะสิ่งที่ดาด้าทำส่วนใหญ่มันคือการพยายามเอาของที่มันอยู่ในวัฒนธรรมเนี่ยเนาะที่มันเป็นวัฒนธรรมมวลชนและทั่วๆไปแบบสามารถที่จะสื่อง่ายๆเนี่ยเอามาทำคอลลาจกันมันตัดเอามาทำคอลลาจกันเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่สำคัญของดาด้าคือการทำคอลลาจการเอาภาพเนาะที่มันผลิตอยู่แล้วเนี่ยมาใส่สำเร็จรูปหนึ่งในนั้นก็คือตัวอย่างงานสำคัญไม่ได้อยู่ในลาด้าแต่ว่าเป็นเคสสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ศิลป์ก็คือศิลปินที่ชื่อว่ามาเชลดูชองเนาะดูชองทำเอางานเอาโถส้วมเนาะที่เป็นของที่เป็นของผลิตซ้ำด้วยอุตสาหกรรมนี่แหละไปแสดงในนิทรรศการในนิวยอร์กแล้วก็เซ็นชื่อว่าเอ็มมุดนะตัวเองแบบไม่สามารถเซ็นดูชองได้เซ็นว่าเอ็มมุดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเลยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วตกลงศิลปินต้องสร้างงานศิลปะไหมหรือว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นของสำเร็จรูปที่ผลิตในโรงงานเนี่ยมันเป็นศิลปะหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างนี้พอมันแปลงร่างเป็นยุคดิจิตอลของเราอ่ะการผลิตซ้ำอ่ะมันไม่ใช่ต้องแบบไปล้างฟิล์มต้องสองแล้วไปล้างฟิล์มใช่ไหมมันแบบก๊อปปี้เพสแล้วมันเร็วมากกระจายไปในช่วงเวลาที่มันเรียกว่าภายในมิลลิเซคันด์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะฮะใช่แล้วการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไฟล์ดิจิตอลเหล่านี้ฮะในแง่หนึ่งมันก็กลับไปแล้วใครเป็นเจ้าของมันถูกต้องก็อันที่น่าสนใจในอันเนี้ยคือเราเข้าใจว่ามันทำงานเหมือนดาด้าเลยนะก็คือการทำมีมใช่ใช่เพราะว่าการทำมีมมันคือเอาแบบว่าภาพแบบเขาเรียกว่า poor image อะภาพไปจับกระจอกภาพที่มันไม่มีquality อะไรเนาะแล้วก็เอามาตัดอย่างง่ายๆในไม่ต้องทำใน Photoshop ก็ได้เสร็จแล้วก็เอาขึ้นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตให้เร็วที่สุดใช่hashtag narrative เข้าไปนิดหน่อยซึ่งบางครั้งจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่พูดกว้างๆก็ได้หรือบางครั้งมันกลายเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงแล้วมันสามารถเอาไปใช้สะท้อนกับสถานการณ์ได้ในหลายๆเหตุการณ์ที่คนเอาไปแบบแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลมันทำมันก็จะเป็นศัพท์นึงที่แบบมันก็แพร่กระจายครับก็ในโลกที่การผลิตซ้ำหรือว่าการขโมยบางอย่างจากคนอื่นมาทำเป็นของใหม่แล้วเป็นของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคำถามเดิมมันเลยเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นคือแล้วตกลงอะไรใครเจ้าของเนี่ยใช่สิ่งนี้คือใครวะเนาะมันก็เลยเข้ามาสู่ต่อไปเรื่องนี้เพราะผมว่ามันในเวลาที่มันคุยกันแล้วว่าใครเป็นเจ้าของในยุคนึงมันยิ่งกับตัวดิจิตอลอาร์ตมันยากมากเลยนะเพราะแบบสมมติถ้าผมทำงานชิ้นนึงขึ้นมาแล้วผมโพสต์มันขึ้นมาพบมันขึ้นไปในอินเทอร์เน็ตแล้วตัวของมีเพื่อนผมมาก๊อปปี้ก็ไปแล้วมันก็แพร่กระจายไปเลยครับจนการกลับไปแทร็กเจ้าของจริงมันก็ทำได้แต่ถามว่าในแง่ของคุณค่ามันเหมือนกับพอมันคิดในมุมของโลกเก่าเหมือนว่าคิดในมุมของโลกศิลปะมันก็จะแบบเอ๊ะมันมีคุณค่าแล้วก็มันก็ทุกคนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดสิ่งเหล่านี้ได้นี่ไอตัวความเป็นออบเจกต์เจ้าของออบเจกต์หรือคุณค่าอันเนี้ยมันหายไปเลยฮะใช่ซึ่งผมว่าพอมันเกิด NFT ขึ้นมาเนี่ยไอตัวของการที่มันสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนใช้เทคโนโลยีที่ทำให้แล้วบอกได้ว่าสิ่งเนี้ยใครกันแน่ที่เป็นคนโอนเอาไว้ใครเป็นเจ้าของมันอยู่เลยอ่ะมันกลับมา fill the gap ของหมายถึงมันกลับมาแก้ปัญหาของการที่เมื่อก่อนแบบผมทำงานซึ่งของสกอตดิจิตอลอาร์ตมันเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ศิลปินบางคนเลือกที่จะไม่ได้ทำงานในแง่ของเอางานตัวเองมาอยู่ในโลกดิจิตอลเพราะรู้สึกว่าถ้าฉันทำรูปฉันก็ขายในโลกจริงทำอะไรจริงฉันเป็นเจ้าของฉันมีโอกาสกับมันได้มากกว่าที่เอามาโพสต์ออนไลน์แบบนี้แต่ผมว่าพอมันมี NFT ขึ้นมามันก็เป็นไอเดียหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งครับถ้างั้นมันอาจจะต้องพูดสั้นๆเนาะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จริงมันยังเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลอยู่แหละแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีอันนึงที่มันส่งผลกระทบต่อโลกเราแล้วก็ศิลปะเนาะก็คือบล็อกเชนครับนะแล้วก็การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะฮะ
อันนี้เป็นของที่คิดว่ามันมีคนอธิบายได้ดีกว่าเราเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะขอแบบพูดสั้นๆมากๆเลยแล้วจะพูดเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะก็คือเกี่ยวข้องกับไอ้ NFT ในฐานะที่มันเป็นในประวัติศาสตร์ศิลปะก็ที่จริงเนาะการพยายามจะทำคริปโตเคอเรนซีหรือว่าไอ้การเงินที่มันมีลักษณะทางความลับอะไรบางอย่างมันเป็นคริปติกอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี90แล้วร่วมกับพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็จะมีคนชุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นชาวแบบว่าต้องบอกว่าเป็นเหมือนคริปโตพังอะไรเงี้ยเนาะที่เขาพยายามจะสร้างเงินตราเนาะที่ใช้อย่างอิสระ decentralized ใช่ decentralized ขึ้นมานะครับแต่อันที่มันติดเนาะมันสำเร็จแล้วกันคิดว่ามันสำเร็จแล้วมันก็สามารถที่จะกระจายตัวออกไปได้พัฒนาจนปัจจุบันนั่นคือบิตคอยน์นะฮะบิตคอยน์มันก็เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนเนาะที่มีลักษณะเป็นลักษณะทางการเงินนี่ละกันลักษณะทางการนะครับตรงนั้นคิดว่าอธิบายแค่นี้คงพอทีนี้ในไอ้สกุลการเงินบิตคอยน์อันเนี้ยมันมีความสามารถเนาะที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างที่อยู่บนเลเยอร์ข้างบนได้นะครับหนึ่งในการพัฒนาไอ้เลเยอร์ข้างบนเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปี2012-13หลังจากที่บิตคอยน์มันเกิดในปี2008 2012-13มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Color Coin ขึ้นเนาะก็คือเหรียญที่มันสามารถที่จะแบบว่ามีสีได้อะซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันในมุมของศิลปินเนี่ยลองนึกถึงไอ้หลอดสีอะอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะสถานการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยอยู่เหรียญที่มันเมื่อก่อนมันถูกนับแค่1หรือนับเป็นเสี้ยวอะมันมีเหรียญมันมีลักษณะที่ต้องบอกลักษณะทางสุนทรียศาสตร์แล้วกันขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าใครจะใส่ใครจะแบบจะเอาสี color code ใส่ในเหรียญทำไมอะไรเงี้ยมันก็ไม่รับความนิยมเนาะหลังจากนั้นเนาะมันมีตัวคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันบูมประมาณปี2015แล้วก็หนึ่งในนั้นที่มันเวิร์คขึ้นมาเนาะแล้วตอนนี้ก็เป็นกระแสหลักเหรียญกระแสหลักอีกอันหนึ่งคืออีเธอเรียมใช่ไหมครับสิ่งที่อีเธอเรียมทำก็คือว่านอกจากจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้าไปคือการที่เขาสามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคทีนี้เราไม่มีความสามารถในการอธิบายสมาร์ทคอนแทรคได้ดีเราเลยไปโค้ดที่อื่นมานะก็เลยขอโค้ดจากตัวเว็บไซต์นะครับอันหนึ่งที่ชื่อว่า BitHub นะครับ BitHub นะก็โค้ดนะครับสมาร์ทคอนแทรคเนาะมีจุดประสงค์หลักก็คือการตรวจสอบยืนยันบังคับใช้หรือเซ็นสัญญาและข้อตกลงต่างๆผ่านระบบดิจิตอลอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับศิลปะเท่าไหร่เนาะมันเป็นเรื่องของการบังคับใช้สัญญาต่างๆโดยที่สมาร์ทคอนแทรคเนี่ยแตกต่างจากสัญญาทั่วๆไปที่มันสามารถดำเนินการหรือยืนยันข้อตกลงต่างๆได้อัตโนมัตินะก็คือ permissionless ไม่ต้องมี permission จากสิ่งอื่นที่อยู่ข้างนอกนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางอีกแง่หนึ่งมันคือการติดโปรแกรมบางอย่างไปอยู่ไว้ข้างหลังไอ้ตัวเหรียญในระบบอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะทีนี้มันดันมีประโยชน์ขึ้นมากับเราเนาะมันดันมีประโยชน์ขึ้นมากับเราเพราะว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นระบบที่มันเป็นดาต้าเบสขนาดใหญ่ที่มันจำเป็นจะต้องในดาต้าเบสเนี้ยเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเนาะมันมีการกระจายศูนย์โดยที่คนอื่นเนี่ยจะต้องเก็บดาต้าเบสเหล่านี้ไว้ด้วยกันเสร็จแล้วไอ้ดาต้าเบสตัวเนี้ยมันต้องเหมือนซิงก์กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันแก้ไขยากมันมีการแฮกยากมันเขาเชื่อกันว่ามันปลอดภัยที่สุดนะในแง่ของอะไรที่มันไม่ใช่เพราะมันเหมือนกับว่าทุกคนต้องมีการพิสูจน์ว่าสมมติผมมีการทำจ่ายค่าบริการหรือผมจะโอนเงินหรือทำอะไรบางอย่างมันก็จะต้องมีโหนดแต่ละโหนดที่เข้ามาพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงทุกคนเห็นตรงกันเลยซึ่งผมว่ามันก็เนี่ยแหละสมาร์ทตัวของบล็อกเชนเพราะฉะนั้นบล็อกเชนเนาะถ้าพูดง่ายๆคือบล็อกเชนเนี่ยมันเท่ากับว่าเวลาเราเก็บสมมติเราเก็บบัญชีปกติมันจะมีบัญชีส่วนตัวของเราแล้วก็บัญชีที่สมุดบัญชีที่เมื่อก่อนเรามีเนาะแล้วก็บัญชีที่ทางแบงก์เป็นคนเก็บแต่ในลักษณะเนี้ยคือมันมีบัญชีอันเนี้ยที่มันเป็นบัญชีของส่วนตัวเนี้ย decentralized ไปให้คนอื่นอัปเดตด้วยกันแบบ real time แล้วผมว่ามันเหมือนกับเขาพยายามอันนี้เดานะฮะแต่ว่าเคยได้ยินเขาก็จะพูดถึงกันว่า
ไอการทำแบบเนี้ยไอ decentralized banking เนี่ยส่วนหนึ่งคือเพราะเขาเชื่อกันว่าอำนาจรวมสุดที่น่ากลัวที่สุดของในยุคในยุคหลังเนี่ยในยุคพวกเราเนี่ยมันคือแบงค์ธนาคารสถาบันการเงินเหล่านี้เลยฮะที่เขาเป็นคนที่สามารถจะควบคุมตัวของไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยอะไรก็ตามซึ่งในแง่นึงเนี่ยพอแบงค์เป็นคนทำ transaction เองทั้งหมดอะไรเงี้ยครับหรือถ้าเกิดในแง่นึงเรามองว่าเราเงินทั้งหมดของเราอยู่กับแบงค์อันนี้ถ้าเกิดแบงค์นี้ล้มสลายหรือแบงค์ไปทำอะไรมิชอบไปนู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เลยอธิบายง่ายๆคือว่าปี2008เนี่ยที่จริงแล้วบล็อกเชนหรือว่าไอ้ตัวบิตคอยน์เนี่ยมันเกิดมาหรือว่าเป็นที่ยอมรับเนาะต้องบอกว่ามันเป็นที่ยอมรับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจาก financial crisis หรือว่าตัวเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตการเงินนะฮะซึ่งคนเริ่มไม่เชื่อแบงค์มันก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องหาทางหาไอ้ตัวบัญชีบางอย่างที่มันเป็นopen source ใช่ป่ะมันก็ทุกคนสามารถดูได้แล้วก็อัปเดตไปในเวลาเดียวกันทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับศิลปะยังไงเนาะมันกำลังจะมาละเพราะว่าเชิญคือผมว่าที่มันเกี่ยวกับศิลปะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสุดท้ายแล้วแน่นอนว่าข้อแรกคือมันก็เลยพอเวลาที่มีคนเข้าไปทำ smart contract ได้แล้วก็มี NFT art ขึ้นมามี NFT ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เริ่มมีคนที่พยายามจะแบบพี่ชามาจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีผมแต่ว่าในแง่นึงคือสมมติเปรียบเทียบง่ายๆครับเมื่อก่อนที่แบบเรามีรูปแล้วก็โพสต์ไปในดิจิตอลในโลกออนไลน์นะฮะมันหาเจ้าของไม่ได้เราไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของคนแรกแต่ NFT มันทำได้สามารถที่จะแบบใส่ข้อมูล data ไว้โดยที่มันจะมีการตรวจเช็คได้ว่าใครคือเจ้าของภาพนี้อะไรฮะอันนี้คืออธิบายแบบรวบลัดที่สุดเลยนะแล้วทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าผมเนี่ยในฐานะที่ผมอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วผมอยากจะแบบเอามันออนไลน์แล้วผมอยากจะขายมันเนี่ยฮะผมจะขายมันในฐานะเจ้าของได้แล้วคนที่ซื้อเนี่ยก็จะซื้อมันได้ในความรู้สึกที่ว่าเขาจะได้เป็นเจ้าของคนต่อไป มันจะไม่ใช่การที่ผมไปก๊อปปี้และเพสมาแต่มันคือการที่ผมสามารถซื้อมันได้แหละผมโอนมันได้ในฐานะของสิ่งของบางอย่างแหละลักษณะแบบนี้ผมว่ามันทำให้ก็จะมีความบูมของมันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าในแง่นึงมันต้องยอมรับว่า NFT เองมันเกิดขึ้นแล้วมันพ่วงมากับเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเศรษฐกิจใดๆดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันณตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการมันก็จะถูกมองว่ามันเป็นการเก็งกำไรมันไม่ได้ถูกนำมาใช้ในแง่ของ artistic value ขนาดนั้นมันอาจจะเป็นการเข้าไปเพื่อผมเข้าไปซื้อรูปภาพรูปนี้เนี่ยผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าโอเคผมอาจจะชอบมันก็ได้ฮะแต่เราอาจจะซื้อมันเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนอยากได้มากกว่าในราคาที่เราซื้อซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยซื้อมันมาเก็บไว้แล้วก็หวังว่าจะขายต่ออะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่อมาคือผมว่าพอเวลามันดำเนินมาเรื่อยๆฮะมันก็มีคนทำงานศิลปะที่แน่นอนมันยังมีคนที่ทำงานศิลปะก็คือทำแล้วก็ขายเทรดไปเรื่อยๆแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็จะมีศิลปินบางคนที่ก็รู้สึกว่าเออเราจะใช้ตัว NFT เนี้ยในการทำงานให้มันสอดคล้องกับตัวเองยังไงอาจต้องอธิบายเพิ่มว่า smart contract เนี่ยมันเลยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่า smart contract อ่ะมันทำให้เราโปรแกรมงานศิลปะเราได้ใช่มันสามารถที่จะตั้งระบบได้วางระบบได้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะทำอะไรได้บ้างคือจริงๆมันอาจต้องมองแบบไม่ใช่สามมิติแบบโลกที่เรามองคือโลกที่มันอยู่ในดิจิตอลมันสามารถคัสตอมสิ่งต่างๆได้เรากำลังพูดถึงศิลปินกลุ่มใหม่ๆเนาะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าศิลปินชุดนี้นอกจากทำภาพแล้วบางทีมันคือการโคดดิ้งเพื่อให้เกิดภาพด้วยใช่เพราะฉะนั้นโคดดิ้งมันเลยแปลงร่างจากเหมือนของที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ไซด์วิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยกลายเป็นความรู้แบบหนึ่งที่ใช้สร้างศิลปะมันเกิดการเขาเรียกอะไรฮะ interdisciplinary ใช่ไหมฮะคือเกิดการข้ามศาสตร์ของการทำงานอะไรเงี้ยขอไฮไลท์อีกทีหนึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราสามารถที่จะทำสมาร์ทคอนแทรคใส่ไปในบล็อกเชนได้เนาะคืองานศิลปะอันนี้มันเป็นสมาร์ทคอนแทรคที่อยู่ในบล็อกเชนแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่เลยฮะจริงๆคือในแง่หนึ่งคือผมว่าโลก NFT มันถูกได้รับความเชื่อมั่นหรือบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทรคได้รับความเชื่อมั่นเพราะส่วนหนึ่งคือทุกคนเชื่อว่า
มันไปแก้ไขไม่ได้อะดังนั้นแล้วถ้ามันมีอยู่เท่านี้มันคือเท่านี้มันหมายความที่ทำไมคนถึงกล้าที่จะเข้าไปอยู่ในวงการของ Bitcoin หรือ NFT ก็ตามเนี่ยเพราะทุกคนเชื่อว่ามันยากมากเลยอะที่มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในสมาร์ทคอนแทรคได้